สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิลกินพุทธิพงศ์ใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้เป็นทายาท22ธุรกิจใหญ่เป็นนักแสดงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่ความหล่อเท่านั้นแต่เรื่องความสามารถต้องยอมรับเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งการแสดงและร้องเพลงหนุ่มบิลกินก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและเจ้าตัวก็ได้สร้างความฮือฮาไปเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เผยภาพถ่ายร่วมกับญาติซึ่งเป็นตระกูลใหญ่มากโพสต์ภาพรวมตระกูลใหญ่ในวันตรุษจีนแถมระดับความรวยก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับเป็นถึงระดับผู้บริหารทั้งนั้นทุกคนต่างก็เป็นถึงระดับ CEO เพราะธุรกิจทั้งตระกูลโดยครอบครัวของบิลกินนั้นทำไทยบรอนซ์ประติมากรรมทองเหลืองส่งออกทองเหลืองน้ำพุทองเหลืองที่คณะทันตแพทย์จุฬาก็เป็นของที่บ้านบิลกินไม่มีธุรกิจอื่นแล้วนอกจากเล่นหุ้นและพี่ชายทำคุกกี้ประปรายนั่นเองและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นถึงลูกผู้บริหารและเป็นพระเอกที่มีแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียแต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าตัวนั้นต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายสุดๆเสื้อยืดรองเท้าแตะก็สามารถเดินห้างได้แล้วไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากมายแต่ที่แน่ๆก็คือขับ Porsche คันละเกือบ10ล้านเลยและเรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆฟินกันสุดๆไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ได้รับการซัพพอร์ตอยู่เสมอครั้งนี้พีพีกริตและบิลกินพุทธิพงศ์ก็ได้จับมือกันลงทุนทำธุรกิจร่วมกันทุ่มเงินไปกว่า10ล้านบาทในการทำธุรกิจนี้โดยทั้งคู่ได้ตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนจับมือผุดธุรกิจร่วมกันครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์บำรุงฝีปากส่งต่อความห่วงใยไปยังแฟนๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจาก 3sweat.info ขอบคุณครับ